สำหรับในหัวข้อที่4นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเทคนิคการ integration โดยอาศัยการแยกเศษส่วนย่อยเข้ามาช่วยนะครับในหัวข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการ integrate ไอ้เจ้าฟังก์ชันเศษส่วนลักษณะแบบทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะเราอาจจะมองไม่ออกนะครับว่าเราจะต้อง integrate ยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าไอ้เจ้าฟังก์ชันเศษส่วนตัวนี้นะฮะสามารถแยกออกเป็นเศษส่วนชิ้นย่อยๆออกมาได้เป็น2ก้อนลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งการ integrate ไอ้เจ้าตัวนี้หรือตัวนี้เนี่ยนะฮะสามารถทำได้ง่ายนะฮะโดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใจความสำคัญสำหรับการ integrate ฟังก์ชันเศษส่วนนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแยกไอ้เจ้าฟังก์ชันเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนชิ้นเล็กๆได้นะฮะจะช่วยทำให้เราสามารถ integrate ได้ง่ายขึ้นอย่างมากนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาศึกษากันครับว่าถ้าเรามีฟังก์ชันเศษส่วนเราจะแยกฟังก์ชันเศษส่วนตรงนี้ออกเป็นเศษส่วนย่อยๆได้ยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าผมมีฟังก์ชัน p กับ q นะครับซึ่งเป็นพหุนามนะฮะแล้วผมก็เอา p กับ q เนี่ยนะครับมาสร้างเป็นฟังก์ชันเศษส่วนนะครับเป็น p ส่วน q นะฮะเริ่มต้นนะครับสำหรับการแยกเศษส่วนย่อยนะครับก็คืออันดับแรกครับเราจะต้องมั่นใจครับว่าดีกรีที่ตัวเศษนะครับจะต้องน้อยกว่าดีกรีที่ตัวส่วนถ้าเกิดว่าดีกรีที่ตัวเศษมากกว่าหรือเท่ากับดีกรีที่ตัวส่วนนะครับเราจําเป็นที่จะต้องทําการตั้งหารนะครับเพื่อให้มันอยู่ในรูปฟอร์มแบบนี้นะฮะโดยที่ดีกรีที่ตัวเศษจะต้องน้อยกว่าดีกรีที่ตัวส่วนเท่านั้นนะครับพอสเต็ปแรกผ่านไปเรียบร้อยนะครับมั่นใจแล้วว่าดีกรีที่ตัวเศษน้อยกว่าดีกรีที่ส่วนนะฮะสเต็ปที่2ครับทำการแยกตัวประกอบของไอ้เจ้าพหุนามคิวนะครับให้แยกไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะแยกไม่ได้แล้วนะฮะถ้าเป็นดีกรี2ก็ต้องเป็นดีกรี2ที่ไม่สามารถแยกต่อออกไปได้อีกแล้วนะครับจะต้องมั่นใจว่าแยกถึงเลเวลตรงนั้นนะฮะพอแยกตัวประกอบของพหุนามคิวเรียบร้อยนะครับสเต็ปที่3ครับก็คือจากตัวประกอบของพหุนามคิวตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวไกด์เราครับบอกว่าเราควรที่จะต้องแยกเศษส่วนย่อยออกมาในรูปฟอร์มแบบไหนนะฮะโดยที่ถ้าเกิดว่าตัวประกอบของพหุนามคิวนะครับเป็นแบบเชิงเส้นนะฮะเราก็จะได้รูปฟอร์มออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับตัว i ตรงนี้เป็นดีกรีนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่ามันมีตัวประกอบซ้ําอยู่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวประกอบของพหุนามคิวนะครับมีดีกรี2นะครับเราก็จะสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้อยู่ในฟอร์มทางขวามือตรงนี้นะครับตัว j ตรงนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีตัวประกอบซ้ําอยู่เท่าไหร่นะฮะพอเราแยกตัวประกอบเสร็จปุ๊บสเต็ปที่3ทําให้เราได้ฟอร์มของเศษส่วนย่อยออกมานะครับสเต็ปที่4ครับพอเราได้ฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปที่4เราก็จะทําการหาค่าไอ้เจ้าตัวแปร a หรือ b ต่างๆบนเศษส่วนย่อยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผ่านครบ4สเต็ปตรงนี้นะครับเราก็จะได้เศษส่วนย่อยของไอ้เจ้าฟังก์ชัน p ส่วน q นะครับทีนี้ครับเราก็จะมาดูดีเทลในสเต็ปที่3ครับว่าในการแยกเศษส่วนย่อยเนี่ยนะครับมันมีฟอร์มยังไงบ้างนะครับฟอร์มแรกนะครับเขาบอกว่ากรณีแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าพหุนามคิวนะครับก็คือตัวส่วนเนี่ยนะฮะแยกตัวประกอบออกมาได้กลายเป็นผลคูณของเชิงเส้นคูณกันนะครับพวกนี้เป็นเชิงเส้นหมดนะฮะก็คือเป็น a1x บวก b1 อันนี้เชิงเส้นนะครับ a2x บวก b2 อันนี้ก็เชิงเส้นนะฮะก็แยกออกมาได้แบบนี้โดยที่แต่ละตัวเนี่ยหน้าตาไม่ซ้ํากันเลยนะฮะเขาบอกว่าถ้าตัวประกอบของฟังก์ชันคิวนะครับเป็นแบบนี้เวลาที่เราแยกเศษส่วนย่อยนะครับเราก็จะกลายเป็น a1 ส่วนด้วยตัวประกอบชิ้นที่1นะครับ a1 ตรงนี้เป็นจํานวนจริงซึ่งเดี๋ยวเราค่อยหาทีหลังนะครับเราก็บวกกับ a2 ส่วนด้วยตัวประกอบชิ้นที่2บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง ak หารด้วยตัวประกอบตัวที่ k นั่นเองนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าสมมุติว่าถ้าเรามีเศษส่วนย่อยแบบนี้นะครับสังเกตที่ตัวส่วนนะครับเรามี x เรามี 2x ลบ1แล้วเราก็มี x บวก2นะครับตัวประกอบเหล่านี้หน้าตาไม่ซ้ํากันเลยนะฮะดังนั้นเวลาที่เราแยกเศษส่วนย่อยนะครับเราก็จะได้ออกมากลายเป็น a ส่วน x นะครับจากตัวประกอบชิ้นแรกนะครับแล้วก็บวกกับ b ส่วนด้วย 2x ลบ1นะครับจากตัวประกอบชิ้นที่2แล้วก็สุดท้ายนะครับบวกด้วย c ส่วนด้วย x บวก2นะครับก็มาจากตัวประกอบชิ้นที่3นะครับสเต็ปในการแยกเศษส่วนย่อยนะครับตอนนี้จะไม่สนใจไอ้เจ้าตัวเศษเลยนะครับคือขอแค่ว่าดีกรีที่ตัวเศษน้อยกว่าดีกรีที่ตัวส่วนเป็นเพียงพอนะครับตัวเศษจะไม่มีทางกระทบกับฟอร์มของเศษส่วนย่อยนะครับต่อมาครับถ้าเกิดว่าตัวประกอบของพหุนามคิวนะครับสามารถถูกเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้ได้นะครับโดยที่มีตัวประกอบที่มันเป็นเชิงเส้นเนี่ยนะครับยกกําลัง r อยู่นะครับก็คือ
มีตัวประกอบซ้ําๆกันนะครับทั้งหมด R ตัวด้วยกันนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวประกอบส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เราได้ผลบวกออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเชิงเส้นนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น A1 ส่วนด้วยเชิงเส้นตัวนี้นะฮะทีนี้ครับมันซ้ํากันทั้งหมด R ตัวก็บวกต่อไปครับ A2 หารด้วยเชิงเส้นยกกําลัง2นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง AR หารด้วยเชิงเส้นตัวนั้นนะครับยกกําลัง R ผมยกตัวอย่างครับอย่างเช่นฟังก์ชันเศษส่วนตัวนี้นะครับซึ่งที่ตัวส่วนเนี่ยนะฮะมันแยกตัวประกอบออกมาได้กลายเป็น x กําลัง2คูณอยู่กับ x ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง3นะฮะไอ้เจ้าตัว x กําลัง2ตรงนี้ตัว x เนี่ยคือเชิงเส้นถูกไหมฮะเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับและมันก็ยกกําลัง2แสดงว่ามันซ้ํากัน2ครั้งดังนั้นเจ้า x กําลัง2ตัวตรงนี้นะครับก็สามารถแยกออกมาได้เป็น a ส่วน x นะครับแต่ว่ามันซ้ํากัน2ครั้งก็บวกเบิ้ลไปครับบวกกับ b ส่วนด้วย x กําลัง2ส่วนไอ้เจ้า x ลบ1ตรงนี้มันซ้ํากัน3ครั้งนะครับก็บวกต่อไปครับเป็น c ส่วนด้วย x ลบ1บวกกับ d ส่วนด้วย x ลบ1ทั้งหมดกําลัง2แล้วก็บวกกับ e ส่วนด้วย x ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง3นะครับเพราะว่ามันซ้ํากัน3ครั้ง x กําลัง2เนี่ยให้มา2พจน์แรกนะครับแล้วก็ x ลบ1ทั้งหมดกําลัง3ตรงนี้ให้3พจน์ข้างหลังออกมานะครับแล้วก็กรณีที่3นะครับถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าพหุนามคิวนะครับมีไอ้เจ้าฟังก์ชันดีกรี2เป็นตัวประกอบนะครับโดยที่ b กําลัง2ลบ4 ac เนี่ยนะครับมันน้อยกว่า0เงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะบอกว่าไอ้เจ้าพหุนามดีกรี2ตัวตรงนี้นะครับจะไม่สามารถที่จะแยกตัวประกอบต่อไปได้อีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าฟังก์ชัน q นะครับก็คือสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันดีกรี2ที่แยกต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับคูณอยู่กับพหุนาม t ที่เหลือนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวประกอบตัวตรงนี้นะครับสามารถสร้างออกมาเป็นเศษส่วนย่อยได้เป็น ax บวก b หารด้วยไอ้เจ้าตัวประกอบดีกรี2ตัวนั้นนั่นเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันเศษส่วนตัวนี้นะครับแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น x คูณอยู่กับ x กําลัง2บวก1 x ตรงนี้เป็นเชิงเส้นเพราะฉะนั้นเวลาแยกออกมาได้กลายเป็น a ส่วน xนะครับส่วนตรงนี้เป็น x กําลัง2บวก1ซึ่งแยกต่อไม่ได้แล้วแน่นอนนะครับก็จากฟอร์มนะครับก็จะแยกออกมาได้กลายเป็น bx บวก c หารด้วยไอ้เจ้าตัวประกอบตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็น x กําลัง2บวก1นะเพราะฉะนั้น x ก็ได้พจน์แรกออกมาส่วน x กําลัง2บวก1ก็ได้พจน์ที่2ออกมานะครับและก็ในลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพหุนามดีกรี2ที่ซ้ํากันนะครับ r ครั้งเราก็จะบวกพจน์ลักษณะเดิมนะครับเบิ้ลไปเรื่อยๆนะครับเบิ้ลดีกรีที่ตัวส่วนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงดีกรี r นะฮะผมยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันเศษส่วนตัวนี้นะครับแยกเป็น x คูณอยู่กับ x กําลัง2บวก1ทั้งหมดยกกําลัง2ซึ่ง x ตรงนี้ไม่ได้ซ้ําและเป็นเชิงเส้นที่ไม่ได้ซ้ําอะไรเลยนะฮะดังนั้นก็แยกออกมาได้กลายเป็น a ส่วนด้วย x นะครับแล้วก็พจน์ตรงนี้นะครับเป็น x กําลัง2บวก1ทั้งหมดยกกําลัง2อันนี้เป็นพหุนามดีกรี2ที่มีตัวประกอบซ้ํากัน2ตัวนะครับก็ทําการเบิ้ลครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าก้อนตรงนี้นะครับทําให้เราได้เศษส่วนย่อยออกมา2ก้อนด้วยกันนะครับดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าเขาให้ฟังก์ชันเศษส่วนออกมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เราแยกเศษส่วนย่อยของฟังก์ชันเศษส่วนตัวนี้นะฮะเริ่มต้นนะครับสเต็ปแรกต้องมั่นใจนะครับว่าดีกรีที่ตัวเศษน้อยกว่าดีกรีที่ตัวส่วนซึ่งดีกรีที่ตัวเศษนะครับอันนี้เป็นดีกรี2ดีกรีที่ตัวส่วนอันนี้เป็นดีกรี4นะฮะดังนั้นน้อยกว่าแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1ผ่านไปสเต็ปที่2นะครับก็คือแยกตัวประกอบที่ตัวส่วนนะฮะเพราะฉะนั้น x กําลัง4บวกด้วย x กําลัง2นะครับก็ดึง x กําลัง2เป็นตัวร่วมออกมาเราก็เลยได้ออกมากลายเป็น x กําลัง2คูณอยู่กับ x กําลัง2บวก1ก็มีเชิงเส้นยกกําลัง2อยู่นะครับแล้วก็มีดีกรี2อยู่นะครับแต่อันนี้ดีกรี2อันนี้มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นสเต็ปที่3นะครับจากรูปฟอร์มที่ตัวส่วนเนี่ยนะฮะทำให้เราสร้างฟอร์มของเศษส่วนย่อยออกมานะครับได้เป็นเชิงเส้นนะครับก็เป็น a ส่วน x แล้วแต่ว่าอันนี้มันมีซ้ํากัน2ตัวนะครับก็บวกอีกพจน์นึงครับเป็น b ส่วนด้วย x ยกกําลัง2นะครับส่วนไอ้เจ้าดีกรี2ตรงนี้นะฮะก็สามารถสร้างออกมาได้เป็น cx บวก d หารด้วย x กําลัง2บวก1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่3ก็แยกเศษส่วนย่อยออกมาเป็นฟอร์มได้ตามนี้นะฮะต่อมาครับสเต็ปที่4ก็คือเดี๋ยวเราจะมาหาค่าไอ้เจ้า a b c แล้วก็ d กันนะครับทีนี้เราจะหาค่าไอ้เจ้า a b c d ตัวแปรพวกนี้ยังไงดีนะครับเราก็ตอนนี้ครับเราสมมุติว่าไอ้เจ้าตัวแปร a b c d ตรงนี้เนี่ยนะครับ
ทำให้ไอ้เจ้าสมการตรงนี้เป็นจริงดังนั้นเราก็เลยพยายามบวกไอ้เจ้าเศษส่วนย่อยตรงนี้นะครับกลับเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นคอรนอนะครับก็คือเป็น x กำลัง2คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก1นั่นเองนะฮะดังนั้นสำหรับพจน์แรกตรงนี้ผมก็เอา x คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก1นะครับคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนส่วนพจน์ที่2ตรงนี้นะครับผมก็เอา x กำลัง2บวก1คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับแล้วก็พจน์สุดท้ายตรงนี้ผมก็เอา x กำลัง2คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเศษจะต้องเท่ากับตัวเศษแน่ๆนะฮะเพราะว่าตัวส่วนมันหน้าตาเหมือนกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยได้สมการตัวนี้ออกมานะครับพอผมได้สมการตัวนี้ออกมาผมก็พยายามจัดรูปทางด้านขวามือนะครับพยายามรวบรวมอะไรที่เป็นดีกรี x กำลัง3ก็รวมเอาไว้ที่ก้อนเดียวกันนะครับอะไรที่มันเป็นดีกรี x กำลัง2ก็รวมเอาไว้ที่ก้อนเดียวกันนะครับ x ดีกรี1 x ดีกรี0นะครับพอเรารวมได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ทำการเปรียบเทียบสัมประสิทธินะครับอันนี้เป็น x กำลัง3นะครับแต่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยไม่มี x กำลัง3ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเป็น0คูณอยู่กับ x กำลัง3นั่นเองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าไอ้เจ้า a บวก c เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0นะครับต่อมาครับ b บวก d เนี่ยทางด้านซ้ายมือบอกว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เป็นเลข5นะครับดังนั้น b บวก d ตรงนี้ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะฮะต่อมาครับ ax ทางด้านซ้ายมือไม่มีพจน์ของ x เดียวนะครับดังนั้นหมายความว่า a นี้จะต้องเท่ากับ0แน่ๆนะครับแล้วก็เทียบตัวสุดท้ายนะครับพจน์ที่ไม่มี x เกาะอยู่เลยนะครับก็คือเลข4นั่นเองนะครับดังนั้น b ตรงนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะฮะดังนั้นเรามี4ตัวแปรนะครับก็คือ a b c d แล้วเราก็มี4สมการนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะแก้สมการ4ตัวแปรได้นะครับซึ่งเราก็จะได้สมการออกมาตามนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ค่า a b c และ d เป็น0 4 0 1นะครับเสร็จแล้วเราก็กลับไปแทนค่าในไอ้เจ้าฟอร์มของเศษส่วนย่อยนะครับทำให้เราได้ว่าอ๋อไอ้เจ้าตัว 5x กำลัง2บวก4หารด้วย x กำลัง4บวก x กำลัง2เนี่ยนะครับสามารถแยกออกเป็นเศษส่วนย่อยได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับ